ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรจ้าวันนี้นะคะอาจารย์ลงมาสำรวจพื้นที่ปราสาทกังเอนเป็นอโรคยาสารนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะมีอายุนะคะเกือบ500ถึง600ปีนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นอโรคยาสารเป็นสถานที่สร้างขึ้นเพื่อนะคะเพื่อใช้เป็นที่บำบัดรักษาผู้ป่วยนะคะในฐานคติแบบพุทธศาสนาแบบมหายานเราจะเห็นพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาในอาณาจักรของโบราณแต่เป็นแบบมหายานมาก่อนนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ประทับของพระไพศาลครุวิทุริยประภาพระวัชรปาณีนะคะพระปรัชญาปรมิตาและองค์สำคัญที่จะวางอยู่ด้านหน้ามหาวิหารอโรคยาสารแห่งนี้นะคะหรือพุทธสถานแห่งนี้นั่นก็คือพระอาวโลกิเตสวราหรือพระอาวโลกิเตสวนนั่นเองนะคะทุกท่านจะมองเห็นนะคะหินนะคะที่เรียงรายอยู่นับพันก้อนนะคะที่จะอีกไม่นานนะคะหินเหล่านี้นะคะศิลาแรงเหล่านี้จะถูกนำไปก่อนะคะจะถูกนำไปขึ้นรูปนะคะแบบอนาติโลซิสนะคะการขึ้นรูปนะคะที่ใช้แบบเดิมลักษณะแบบเดิมเพื่อให้เห็นรูปนะคะขององค์ปราสาทนั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการแต่แปลกว่าอโรคยาสารที่นี่นะไม่รู้ว่านำหินมาจากไหนนะไม่รู้ว่านำศิลาทรายศิลาหินนะศิลาแรงเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเยอะจังเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะแทบทั้งองค์ด้วยบริบทโดยรวมขององค์ปราสาทเนี่ยนะคะได้ตั้งคู่ขนานกันกับปราสาทหมื่นชัยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปศึกษาดูว่ากรมศิลปากรนะคะจะบอกเราไปในด้านใดอย่างไรบ้างนะคะแต่จากการสำรวจของอาจารย์เนี่ยมองว่าปราสาทนี้นะคะน่าจะมีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็น่าจะมีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดสุรินทร์เลยทีเดียวนะคะที่จะมองเห็นเป็นรูปร่างอันนี้ก็คือกรอบบานประตูนะเนี่ยกรอบบานประตูแบบโบราณที่เรายังเห็นอยู่นะคะนี่คือกรอบบานประตูนะเดี๋ยวต่อไปนี่ก็จะถูกการนำขึ้นไปประดิษฐานนะคะไปประกอบไว้ในที่ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นปราสาทกังแอนเนาะที่ตั้งอยู่ที่บ้านถนนนะคะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะองค์ประกอบของโบราณสถานนะคะประกอบด้วยปราสาทประธานนะคะในผังสี่เหลี่ยมซึ่งซ่อนกันยอดพังทลายแล้วก็มีบรรดาลัยส่วนหลังคาพังทลายกำแพงแก้วนะคะและโคปุระพังทลายเหลือส่วนฐานมีสระน้ำตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะเฉียงเหนือจากรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอโรคยาสารหรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่18นั่นเองค่ะโอเคทุกท่านได้รู้แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวหินเหล่านี้ก็จะถูกนำไปก่อขึ้นไว้เหมือนเดิมแล้วก็จะเกิดความสวยงามที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นบรรณาลัยนะคะบรรณาลัยเล่นเสียงนิดหนึ่งนะคะบรรณาลัยนะคะอโรคยาสารอโวโลกิเตสวรานะคะสระน้ำก็จะเป็นอะไรคะสระน้ำก็จะเป็นบารายนะคะบารายนะคะจะเป็นสระน้ำบรรณาลัยเป็นที่เก็บสิ่งของสำคัญไม่ว่าแต่จะเป็นคัมภีร์เทวรูปหรือจะเป็นของที่นะคะผู้ศรัทธาเนี่ยนำมาถวายอาจจะเป็นผ้าผ่อนทอนสบายหยูกยาตำรับตำรานะคะเครื่องบูชากำยงกำยันน้ำผงที่สำคัญที่อุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าที่แห่งนี้นะคะก็จะเก็บไว้ในบรรณาลัยนี้นะคะทั้งหมดนะคะเมื่อถึงเวลาในการที่จะต้องนำมาจุดบูชาหรือนำมาประกอบพิธีกรรมต่างๆก็จะนำมาจากสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านไปชื่นชมโดยรอบของปราสาทว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรสวยงามหรือไม่อย่างไรนะคะ